ประตูวัดศรีมงคลนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดน่านแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในเขตอำเภอท่าวังผาเดี๋ยวนะครับสปาเข้าไปดูเข้าด้านนี้นะครับเข้าด้านอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับเข้าได้หลายที่เดินเข้ามาตรงนี้นะครับนี่แหละครับทางเข้าสวยงามจริงๆนะครับสวัสดีครับต้อยโคราชนะครับวันนี้พามาเที่ยววัดศรีมงคลนะครับบ้านโก๋งหมู่หนึ่งตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับมาจากเส้น101นะครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็ทางเข้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่จอดรถนะครับตรงนี้เป็นบริเวณทางเข้านะครับชาไข่มุกตักเองว่างั้นนะครับมีเสื้อผ้าอะไรขายนะครับนี่เป็นของเมืองเหนือนะครับของจังหวัดน่านนะครับด้านโน้นก็เสี่ยงโชคต่างๆนะพอดีมีรถเข้ามาส่งของนะครับเกะกะทางนิดนึงเห็นไหมครับสองข้างก็เป็นสถานที่ขายสินค้าที่ลึกนะครับมีของขบเคี้ยวนิดๆหน่อยๆเราจะเข้าไปด้านในนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเข้าไปดูตอนนี้เข้ามาด้านในนะครับจะเป็นลานกว้างนะครับมีปืนใหญ่รหัสวิทย์น้ำมีกาแฟสดด้วยนะครับตรงนั้นอันนี้เป็นสภาพทั่วไปนะครับเป็นสภาพทั่วไปเดี๋ยวจะพาให้ชมนะครับสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพทั่วไปก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปดูในโบสถ์ในอะไรนะครับคนมาเที่ยวเยอะนะครับรถที่จอดเต็มเลยต้องมาจอดลานด้านล่างนะครับเชิญนะครับเชิญชวนทุกท่านมีที่ถ่ายภาพนะครับเรามาถึงแล้วได้บุญได้กุศลร่วมกันรวมเป็นสภาพในการบูรณะโบสถ์ก่อสร้างโบสถ์พัฒนาดูแลต่อเติมวัดศรีมงคลของเราต่อไปทุกคนจะได้ตามจิตตามกำลังศรัทธาเป็นจ้าบารมีนะครับพระเจ้าทันใจศักดิ์สิทธิ์พระประธานองค์เก่าแก่อายุร้อยกว่าปีนะครับเป็นประธานไหว้กันหน้าศักดิ์สิทธิ์หมายถึงท่านขอพรสำเร็จนะครับด้านหน้านี่เป็นเหือนน้ำต้นนะครับเหือนน้ำต้นเราจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับI'm
ตอนนี้จะขึ้นไปเหือนน้ำต้นนะครับนี่สภาพด้านล่างนะครับของเหือนน้ำต้นสวยงามครับมีพิซซ่าสีมงคลนะครับตรงนี้50บาทมีกาแฟก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับตรงนี้ครับดีครับครับมาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกครับยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากถ้าเป็นแบบนี้นะคะแนะนำนะคะถ่าย3มิติข้างฝาตรงนี้ได้ถ่ายแล้วนะ3มิติค่ะตรงนี้จะเป็นรูป3มิติข้างฝาถ้าใครมาที่นี่ค่ะต้องไม่พลาดตรงนี้ครับครับก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ภูเขาลูกนี้นะคะที่พี่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เรียกว่าดอยภูคาดอยภูคาใช่อีกชื่อนึงเรียกว่าภูจิเมืองน่านค่ะภูจิเมืองน่านดอยภูคานะครับบ่อเกลือสะพาน1715คือขอลูกนี้บ่อเกลือสะพาน1715เป็นม่อนนะครับเป็นกิ่วลมแรงนะครับตรงนั้น1715นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมานั่งชิวๆตรงนี้ทานกาแฟนะครับมองเขาฟูจิเห็นไหมครับนู่นข้างบนนู่นขึ้นไปสะพานบ่อเกลือนะครับข้างบนแล้วก็ดอยภูคานะครับอยู่ด้านบนนะครับที่ท่านเห็นลิบๆอยู่ข้างล่างนะครับเป็นตลาดชมทุ่งนะครับเป็นตลาดชมทุ่งนี่ก็เป็นสภาพด้านหลังของวัดศรีมงคลนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับของเมืองน่านนะครับมีฮักนาน่านะครับอยู่ข้างล่างนะครับฮักนาน่านสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวก็จะพาดูด้านบนนะครับเป็นยังไงนะครับดูวิวสวยงามขึ้นชั้นบนถอดรองเท้านะครับโอ้โหบันไดอลังการมากนะครับเดี๋ยวไม่จัดนะครับเอาขึ้นให้ดูภาพไหวบ้างนะครับอลังการมากเลยนะครับเป็นไม้นะครับสร้างจากไม้สวยงามเป็นห้องนอนนะครับนะครับสวยมากเลยนะครับมาดูด้านบนนะครับด้านบนตรงชานนะครับออกจากห้องนอนมาตรงชานไม้แกะสวยงามนะครับเขากว่างาช้างนะครับรูปสมเด็จร.5นะครับไกลๆนู้นก็เป็นดอยสูงนะครับดอยสูงเมืองน่านดอยชมพูภูคาฟูจิเมืองน่านนะครับเรียกได้หลายอย่างนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีบ่อเกลืออยู่ข้างบนนะครับสะปันแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทีเดียวนะครับด้านบนเมื่อวานผมไปมาแล้วนะครับวันนี้มาเก็บด้านล่างนะครับมาเก็บภาพด้านล่างทุ่งนาสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นด้านบนนะครับเป็นด้านบนมีที่นั่งนะครับชิวๆนะครับเห็นไหมครับเป็นศิลปะที่สวยงามมากนะครับนี่อยู่ปล่อยนะครับด้านบนสวยนะครับแนะนำนะครับมาเที่ยวได้เลยนะครับวัดแห่งนี้นะครับวัดศรีมงคลนะครับอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านถ้าได้ดูวิวด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับผู้คนตรงนี้เป็นไฮไลท์นะครับจุดไฮไลท์เหมือนตาลนะครับต้นตาลตาลคู่สูงขึ้นไปสวยงามมากนะครับมีจุดเช็คอินนะครับจุดถ่ายภาพเยอะแยะนะครับอย่าลืมนะครับมาเมืองน่านวัดศรีมงคลนะครับมาเที่ยวกันให้ได้เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปไหว้พระกันนะครับอยู่ด้านในนะครับ
ถอดรองเท้านะครับเชิญยกพระเสียงทายนะครับบางคนชอบเสียงทายดูตรงนี้นะครับพระสังกัจจานะครับองค์เก่าโบราณอธิษฐานยกดูนะครับยกขึ้นก็ได้ตามนั้นนะครับมาดูด้านในนะครับให้ดูเห็นไหมครับสถานที่สวยงามพระนะครับขออนุญาตนะครับเนนมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยนี่เป็นสถานที่ด้านในนะครับสถานที่ไหว้พระตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าคุ้มจ้องนะครับคุ้มจ้องโคมตุงวัดศรีมงคลกงนะครับเป็นอีกวิวพอยต์หนึ่งนะที่สวยงามมากนะครับก็นั่งพักผ่อนได้สบายเลยนะครับเย็นสบายเย็นสบายนะครับตรงนี้จะซื้อเป็นของฝากก็เดี๋ยวจะพาไปด้านในนะครับจะซื้อทานเล่นก็อร่อยติดใจไปดูบอสอดนะครับกุ้งอร่อยสมคำล่ำลือใครซื้อเยอะหิ้วไปไม่หมดบอกได้เลยเดี๋ยวรอเป็นอุโบสถนะครับสวยงามนะครับศิลปะสวยงามมากทำบุญไฮเทคนะครับออกจากบวชมาแล้วนะครับก็ถ่ายเก็บรายละเอียดเท่าที่ได้นะครับยังมีอีกเยอะนะครับที่ไม่ได้เก็บเวลามีน้อยต้องไปที่อื่นอีกนะครับฉะนั้นใครมีเวลาก็ขอแนะนำมาเที่ยวที่วัดศรีมงคลนะครับปัดกงอยู่ที่ท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับใครมาเที่ยวน่านแล้วก็ขอเชิญนะครับมาเที่ยวกันก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ